เริ่มเลย1 2 3เจอกันตอนที่ทำงานเก่าครับพอดีได้มีโอกาสไปบินอยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้เจอแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะอาจจะยังจังหวะยังไม่เหมาะสมแล้วพี่เขาก็เข้ามาบอกว่าชอบนะแต่ว่าเราก็แบบเด็กๆเนาะเห็นเขาเป็นนักบินแล้วก็กลัวอาชีพเนี้ยค่ะว่าแบบเจ้าชู้แน่นอนแล้วก็ทีนี้ก็มาเจอกันอีกทีตอนที่พี่เขาไปเทรน Air Asia ที่มาเลเซียผมไปฝึกบินอยู่ที่นู่นพอดีแล้วก็ไปเจอที่ Academy ที่นู่นก็เลยได้มีโอกาสมาคุยอีกครับก็เอาตรงเขาน่ารักครับพอลองได้คุยได้อะไรก็เป็นคนรักครอบครัวจิตใจดีเพราะว่าพี่เขาดูเป็นคนรักครอบครัวเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่พ่อเขาพูดขึ้นมาตอนทานข้าวค่ะนั่งทานข้าวกันแล้วก็เขาก็ถามว่าออฟไม่เปลี่ยนใจแล้วน้องมันถึงเวลาแล้วคนนี้เลยใช่ไหมแล้วพ่อเขาก็เลยมาขอเราแล้วก็ด้วยความที่เขาตอบพ่อไปแบบมั่นใจเหมือนกันผมมั่นใจว่าเป็นคนนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็คบกันมาระยะเวลา8ปีแล้วค่ะก็เป็นอันนึงที่พรูฟได้ว่าคนนี้แหละก็คงเป็นคนนี้แหละอันนี้ต้องขอบคุณเขาเลยที่ถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีวันนี้ค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตหันไปทีไรก็มีเขาอยู่ตลอดเวลาเท็กซ์ไปถามเขาไปไม่เคยเกิน1นาทีนับเป็นวินาทีได้อะเขาตอบกลับมาให้คำตอบได้ทุกอย่างก็ขอบคุณที่ดูแลกับถึกทุกวันนี้จะรักแล้วก็ดูแลเขาไปตลอดสมบัติมีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันพยายามปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นมีเรื่องอะไรก็พูดกันอย่างงอนเยอะ